ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเตรียมตัวพบกับ30สาวโสดสวยใสจากทั่วประเทศไทยที่มารวมตัวกันบนเวทีแห่งนี้กับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับ2พิธีกรโสดซ่าณเนกเกษตรสวัสดิ์ปลากระวงณอยุธยาและกะละแมพัชรศรีเบญจมาศเทคเนียลไทยแลนด์ถูกชะตาท้าหัวใจนี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยครับที่สาวโสด30คนจะได้มาเจอ1หนุ่มโสดที่สนุกสนานที่สุดตอนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับรัฐบาลกำลังเตรียมการประกาศให้วันสาวบ่าย2เนี่ยเป็นวันคนโสดแห่งชาติครับโอ้โหชอบวันนี้จริงๆนะมันเป็นความสุขใจมันเป็นความอิ่มเอมใจและที่สำคัญดิฉันรู้เลยค่ะว่าคุณผู้ชมทุกๆคนก็ต้องรุ้นเลยกับเราค่ะว่าพวกสาวๆพวกนี้ใครกันแน่ที่จะได้เจอคนที่ใช่แล้วเธอจะได้ไปเดทกับเขาหรือไม่ค่ะคุณมัชราศีครับคนที่คนไทยทั้งประเทศรอเนี่ยไม่ใช่เรา2คนหรอกครับนั่นก็คือสาวโสดทั้ง30คนของเราคนใหม่ค่ะน้องน้ำมิ้นค่ะคุณดูสาวโสดทั้ง30คนของเราสิครับแต่ละคนนั้นแจ่มๆแล้วก็มีความเป็นตัวเอง30สาวโสด30แบบเลยทีเดียวโอ้โหสไตล์แกไม่ซ้ำอะค่ะอย่าได้ชะล่าใจในความโสดของคุณค่ะอย่าได้เขาเรียกได้ว่าเหิมเกริมในอำนาจของคุณสิ่งที่คนโสดควรทำคือละทิ้งมันเสียทีและคนที่ผมจะช่วยให้คุณละทิ้งความโสดได้แรงเร็ววันพร้อมอยู่แล้วครับค่ะนุ่มสองเราจะได้หรือเปล่าหากว่าเธอยินดีรับไปใจฉันคงไม่เงียบเหงาพร้อมจะบอกรักเบาเบาแค่เธอเต็มใจฉันใช้มันกับเธเชื่อว่าชั่วนาทีที่ผู้ชายคนนี้เดินออกมาพร้อมกีตาร์และเสียงเพลงของเขาขโมยใจสาวๆได้หลายคนเลยแต่ช่วยแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักชื่อแท้คุณหน่อยเถอะครับสวัสดีครับชื่อป๊อปนะครับชวรันต์บัณฑิตนะครับเป็นอาชีพเป็นนักดนตรีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นคนสบายๆอยากมาตามหาใครสักคนหนึ่งที่มีความสึกคล้ายๆกันนะครับโอ้โหเสียงเลยเสียงเขาเป็นคนสบายสบายอยากตามหาใครที่คิดเหมือนกันนักดนตรีคนนี้มากับกีตาร์ของเขาค่ะทุกเพลงที่เขาเล่นจะเป็นของคุณหรือเปล่าอยู่ที่การตัดสินใจครั้งนี้ฮะถ้าชอบให้เปิดไฟไว้ถ้าไม่ชอบดับไฟไปแล้ว10ชีวิตเหลือสาวโสดอยู่20ชีวิตเปิดไฟรออยู่20 okay, คนนะคุณป๊อปปุ๊กกี้นักดนตรีกับดีเจนี่มันเข้ากันเนาะเข้ากันค่ะก็จริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้สเปคนะคะแต่ว่าเสียงร้องเนี่ยมันทำให้ชวนฝันมากๆก็หวังว่าจะมีใครไปร้องเพลงตอนหลับตอนนอนข้างๆเตียงให้อ่ะค่ะสาวโสดมาใหม่ของเรานะฮะคุณน้ำมินคุณเปิดไฟเอาไว้
พื่อรอผู้ชายนักดนตรีคนนี้คุณชอบเขาตอนไหนฮะเห็นครั้งแรกเสียงค่ะเสียงชวนเคิร์มมากค่ะได้ยินแล้วใจละลายอันนี้ครับไฟคุณดับทำไมอ่ะจริงๆชอบนะคะที่พี่เขาดูมีความเป็นศิลปินนะคะแต่ว่าผมพี่เขาสวยกว่าหนูค่ะรับไม่ได้อะไรเนี่ยคนไทยฮะโปรดฟังทางนี้ฮะนี่คือเหตุผลที่สาวๆของเรายังโสดอยู่กับอีแค่ลมผมเขาก็มีปัญหาโอ้ยต้อง20คนและที่สำคัญ20คนนี้จะได้รู้จักกับพี่ป๊อปมากขึ้นไปกว่านี้อีกครับในช่วงนี้นะครับสาวโสดทั้ง20คนที่ยังเหลืออยู่นะครับเราจะทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นในข้อมูลของเขานะครับผู้ชายคนนี้มีความสามารถในเรื่องของการดูดวงในเรื่องของการเป็นโหรเหรอผมถามจริงฮะมีสาวโสดคนไหนเขาสนใจเรื่องดูดวงใครเขาอยากรู้เรื่องเนื้อคู่บ้างไม่มีหรอกมีไหมครับบ้าใครไม่อยากฉันเองอยากเลยจริงฮะใครก็อยากดูเรื่องดวงเอางี้เพราะนั้นดูดวงกันสดๆเลยได้ครับถ้าเกิดจะดูเรื่องเนื้อคู่อะไรเงี้ยวิธีการดูอย่างรวดเร็วในรายการทีวีเนี่ยเราจะพูดถึงมองจากตรงไหนได้บ้างฮะดูจากตรงไหนไม่ยากครับแต่ว่าต้องไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เอาสนุกๆเนาะน่าจะเป็นวันเกิดนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์หรือไม่งั้นก็จันทร์ราศีพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เอาวันแล้วกันง่ายๆถามอย่างนี้เลยแล้วกันนะฮะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยใน7วันเนี่ยวันไหนที่จะมีเกณฑ์มีเนื้อคู่ได้พบคู่ได้เร็วที่สุดฮะช่วงนี้น่าจะเป็นวันพฤหัสนะครับดีมากวันพฤหัสในทางกลับกันสาวที่มีโอกาสพบเจอเนื้อคู่ยากเหลือเกินจันทร์ถึงอาทิตย์ฮะวันไหนฮะอันนี้ต้องเป็นรายเดือนละช่วงนี้น่าจะเป็นวันอังคารเป็นวันอังคารจันทร์มาอะไรฮะจันทร์วันอังคารเสียสมองเสียสมองเพราะว่าตามตำราตามตำราลืมไปต้องเป็นแขกด้วยคนที่ทำสาววันอังคารรายงานตัวโอ้ยเต็มเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับพี่แก้ให้ได้เคล็ดลับแก้ง่ายๆก็ตอนนี้สำหรับคนวันอังคารตอนนี้ราหูเล็งก็จะวุ่นวายเรื่องเนื้อคู่เพราะฉะนั้นคนวันอังคารก็ทำให้ตัวเองวุ่นวายซะออกไปนอกบ้านไปเที่ยวไปเจอคนเยอะๆยังมารายการเทคมีเอาเนี่ยถือเป็นการเพิ่มความวุ่นวายอย่างนี้ดีไหมฮะก็โอเคครับใช่เขาจะเปิดไฟไปไงฮะทำตัวให้วุ่นวายไว้เร็วๆนี่เดี๋ยวนัดการนัดงานไปด้วยนะเดี๋ยวอย่างนั้นเราว่าเราเดี๋ยวจะไปปาร์ตี้กันเลยเรายุ่งอะไรเรายุ่งอะไรก็ทำตัวมันยุ่งเข้าไว้ไงเขาบอกจริงๆช่วงนี้ว่างหมดนะใครโทรมารับหมดเลยโอเคนะเอาละครับเขาเป็นนักดนตรีหนุ่มเขาเล่นเพลงได้ไพเราะจับใจค่ะผมหล่อๆของเขาเนี่ยสร้างปัญหากับใครบางคนบ้างมันไม่ใช่ประเด็นเขาเป็นโหรนี่เขาผู้หญิงกับการดูหมอเนี่ยอย่างกับลูกชิ้นกับน้ำจิ้มเรียกได้ว่ามีเขาข้างกายได้ดูดวงฟรีทุกวันนะว่างั้นเหรอฮะจะทำอะไรตัดสินใจอะไรไม่ต้องคิดด้วยสมองตัวเองแล้วยื่นมือให้เขาดูลายจบถ้าชอบนักดนตรีและโหรหนุ่มในคนเดียวกันก็เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟ